เรามาดูตัวนี้ดีกว่าไอ้ป้าสวัสดีโอ้โหมุมมองในมุมมองนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคุณผู้ชมเออไอ้ดำไอ้ดำเออสวัสดีโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการนั้นเมื่อคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผม Victory Cat นั่นเองเกมที่กำลังรับชมอยู่นั่นก็คือเกม Planet Coaster นั่นเองโยซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่ผมน่ะใฝ่ฝันอยากเล่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่เกมน่ะออกแรกๆเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายประการนะฮะไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอนะครับหรือจะเป็น RAM นะฮะหรือว่าทั้ง Windows เนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็อยากอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเกมนี้สักนิดนึงนะฮะว่าเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคมากๆเลยนะครับซึ่งผมได้ทำการดาวน์โหลดเจ้าเวิร์กช็อปของคนอื่นมานะครับเพื่อลองเข้าไปดูสนุกของเพื่อนบ้านมานะฮะผลปรากฏว่า CPU Core i5 ผมแล้วก็การ์ดจออินวิเดีย GTX 1050 Ti นะครับแรม 4GB แล้วก็แรม 16GB เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานนะฮะกับเวิร์กช็อปของเพื่อนบ้านได้นั่นเองบอกได้เลยครับผมว่าแม่งโคตรแหลกนะฮะส่วน Windows ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ Windows 10นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าเกมนี้นะฮะต้องทำการอัปเดต Windows ด้วยนั่นเองถ้าเกิดเราไม่สามารถทำการอัปเดต Windows ได้นะครับก็ไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นั่นเองโดยสรุปแล้วก็ง่ายๆคือเกมนี้แม่งโคตรมีปัญหาเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้มันเล่นกันยังไงนะครับด้านขวามือจะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับเราสามารถทำการไปดูของเพื่อนบ้านเราได้เพื่อทำการดาวน์โหลดเวิร์กช็อปของเขามาที่เขาทำการสร้างมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะฮะด้านซ้ายมือของเราก็จะมีเพย์นะครับแล้วก็เป็นพาร์คที่เราทำการสร้างไว้นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ลองเล่นไปสักดิสหนึ่งแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่เพย์กันก่อนเลยดีกว่านะครับเพย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะฮะก็จะมีตัวแรกนะฮะแล้วก็แซนบ็อกแล้วก็ชาเลนจ์นั่นเองซึ่งอันแรกนี้นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการทำเควสต่างๆนานานั่นเองนะครับพอเวลาเราเข้าไปแล้วเขาจะมีเควสให้เราทำภายในเวลาที่กำหนดนั่นเองส่วนแซนบ็อกนะฮะนั่นคือเราจะสามารถสร้างอะไรก็สร้างได้แล้วแต่เราเลยนะฮะส่วนชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์นี่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคืออะไรนะฮะน่าจะทำการคัสตอมเองหมดเลยนะฮะถ้าเกิดคัสตอมเองหมดเลยผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกับอันแรกนะฮะแต่ว่าอันแรกนี่อ๋ออันแรกอันนี้ผมพอที่จะเข้าใจแล้วนะครับอันแรกเนี่ยมันจะพอมีส่วนสนุกมาให้เราเนี่ยอยู่แล้วบ้างนะครับแล้วก็ทำการสร้างเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในเวลาที่กำหนดหรือว่าในเควสที่เขาทำการกำหนดนั่นเองนะครับอย่างเช่นอาจจะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาภายในส่วนสนุกเราสักประมาณ1,000 กว่าคนในเวลาที่กำหนดหรือว่าทำยอดเงินให้ได้สัก 10,000 ในเวลาที่กำหนดทำนองนี้นั่นเองนะครับส่วน challenge เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการคัสตอมทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอีกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้นะฮะเราจะทำการเล่นแซนด์บ็อกซ์กันนั่นเองว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราสามารถสร้างอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเลือกพื้นที่กันเลยดีกว่านะครับพื้นที่นี้นะฮะก็มีอยู่ทั้งหมด6ฤดูพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะจริงๆมัน6ฤดูแล้วก็อันด้านขวามือสุดก็จะเป็นคัสตอมนั่นเองนะครับผมคิดว่าผมจะเอาอะไรดีครับคุณผู้ชมเอาวันนี้ดีกว่ามันเหมือนป่านะฮะผมคิดว่าน่าจะดีมากนะครับพาร์คเนมพาร์คเนมเอาพาร์คเนมอะไรดีนะฮะวิกตอรี่พาร์คละกันคุณผู้ชมนะวิกตอรี่พาร์คนะฮะสตาร์ทนิวไปเลย บอกเลยครับผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเกมแนว The Sims มาแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยแต่สำหรับตัวผมแล้วนะฮะผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้มันช่างโดนใจผมยิ่งนักนะครับโอเคอันนี้คือทางเข้าของเราใช่ไหมโอ้โหทางเข้าเรานี้แม่งค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มากๆโอเคนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าตัวเกมเนี่ยให้ผมเนี่ยทำการปรับไฮเท่านั้นนะฮะไม่สามารถทำการปรับอันต้าได้นั่นเองนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะกินสเปคมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องทำประตูทางเข้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอหาประตูทางเข้าที่อลังการหน่อยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ดีไหม แม่งอลังการไปหรือเปล่าวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเดี๋ยวฮะคุณผู้ชมโอ้โอเคฮะโอเคนะเขาให้เราเนี่ยทำการกดตัว Z เพื่อทำการหมุนนั่นเองนะครับหรือว่าสามารถทำการกดชิปเพื่อทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ว้าวสุดยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแล้วทางเข้ามืออยู่ทางไหนวะนี่ป่ะอ๋อโอเคนะฮะทำการปรับนิดนึงนะฮะแต่เหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ตรงกับอันนี้ของเราเนาะเนี่ยมันไม่ตรงกับคุณผู้ชม
เนี่ยมันไม่ตรงมันไม่ตรงอ่ะโอ้ตายตายตายหรือว่าด้านนี้ไว้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วมันเป็นด้านไหนนะทางเข้าทางออกนะครับเอหรือว่าด้านนี้วะด้านนี้หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราไม่เอาอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราไปดูอันอื่นกันดีกว่านี่โอเคนะฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับโอเคฮะทำการปรับดิ้นนึงหมุนหน่อยหมุนหน่อยนะฮะโอเคไว้ตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บทำการกดชิปลงนิดนึงฮะเรียบร้อยครับโบเรียบร้อยต่อไปเราจะทำการสร้างป้อมนี่ไหมคุณผู้ชมป้อมข้างๆนะฮะน่าจะเป็นอันนี้ละกันมีหยักย่ายเต็มไปหมดเลยนะฮะจะให้มันสิงอยู่ในนี้หรือว่าจะให้มันขยับออกมานิดนึงคุณผู้ชมโอเคให้มันแบบทับๆกันไว้นิดนึงก็ดีนะฮะมันจะได้แบบสมจริงสมจังว่ากูสร้างมาแล้วนะอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็นะตรงนี้ก็น่าจะโอเคเนาะคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหนี่แม่งเหมือนหอคอยเจ้าหญิงเลยคุณผู้ชมโอ้สุดยอดมากๆนะฮะมองนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะฮะผมคิดว่าผมจะทำการสร้างบ่อน้ำข้างๆละกันเนาะสร้างบ่อน้ำข้างๆก็ได้นะครับโดยการท่านจะทำการกดตัวนี้เพื่อทำการปรับขนาดนะฮะหรือว่าปรับพื้นผิวของพื้นที่นั่นเองนะครับผมคิดว่าผมจะทำการสร้างบ่อน้ำตรงนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวนะขวาร้ายซ้ายดีนะฮะส่วนมากเวลาที่ผมไปเนี่ยผมชอบเห็นบ่อน้ำตรงนี้เนาะแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นทางเข้านะฮะทำการอ้างอิงจากดิมโบดิมโบหลังจากที่ผมเข้าไปเนี่ยมีแต่ร้านขายของทั้งนั้นเลยนะฮะผมเลยคิดว่าด้านหน้านี้น่าจะมีสักแบบประมาณบ่อน้ำละกันดีไหมคุณผู้ชมเป็นบ่อน้ำนะฮะก็ทำการขุดลงไปเลยนะฮะเอาลึกไปไว้เนี่ยบ่อน้ำกูลึกหน่อยละกันคุณผู้ชมลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยนะฮะโอ้ตรงนี้ก็นี่เลยนี่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะปึ๊บเติมดินมาหน่อยนะฮะจะได้สมจริงสมจังนิดนึงบ่อน้ำประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเราเอาใหญ่ไปหน่อยดีกว่าโอ้สามารถกินตรงนี้ได้ด้วยนะฮะดีถ้าเกิดกินตรงนี้ได้เราจะทำการทำเป็นบ่อน้ำไปเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมกินตรงนี้นิดนึงโอเคฮะรู้สึกว่าหินก้อนนี้เราคงต้องเอาออกแล้วนะครับเราสามารถทำการดีลีทได้เลยนะหรือว่าทำการเคลื่อนย้ายก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะทำการดีลีทมันไปนะครับโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นโอ้โหคนแม่งเดินเข้าเดินออกกันหมดเลยแม่งเดินมาเหมือนกับว่าสวนสนุกเราแม่งเพิ่งสร้างในทำนองเนี้ยนะแม่งก็เดินกลับโอ้โหน่าเสียใจมากๆนะฮะโอเคผมคิดว่าบ่อน้ำประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับโอ้อันนี้มันเป็นถ้ำเลยนี่ว่าคุณผู้ชมสุดยอดเป็นถ้ำทำได้ไหมแหมมันน่าจะขุดหลุมถ้ำได้นะฮะแต่ว่าผมไม่ทราบเหมือนกันเราสามารถนำการใส่น้ำได้นะฮะมีน้ำอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คือน้ำอะไรเอ่ยโบโหแม่งเป็นโคลนนี่ว่าแม่งเป็นโคลนอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อแล้วเนี้ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวลองดูสิคุณผู้ชมปึ๊บอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะนิ่งๆเลยนะเหมือนว่าโอ้โหมันจะมีคราบน้ำมันด้วยคุณผู้ชมไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรอันนี้มันก็น้ำออกจะขุ่นๆเขียวๆหน่อยนะฮะเหมือนกับว่ามึงไม่เคยล้างบ่อเลย โอเคเอาสแตนดาร์ดนี่แหละดีสุดแล้วนะสแตนดาร์ดของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับด้านข้างนี้เดี๋ยวผมจะทำการใส่ต้นไม้ละกันนะครับผมคิดว่าต้นไม้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในส่วนของต้นไม้นะฮะถ้าเกิดเราเลือกอันแรกอันนี้นะครับมันจะมีแต่แบบสำเร็จรูปนะครับให้เราเนี่ยทำการกดคัสตอมพอกดคัสตอมแล้วนะฮะก็จะมีต้นไม้จะมีอุปกรณ์ให้เราเนี่ยเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำการดูในส่วนของต้นไม้ก่อนละกันนะฮะต้นไม้ด้านหน้านี้มันต้องสักประมาณแบบเขียวกระจีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเอาต้นไม้แห้งๆไปวางแล้วผมคิดว่าคนน่าจะเดินออกหมดเลยวะโอ้หรือว่าสวนสนุกล้างทำนองนี้นะครับโอเคเอาต้นไหนดีฮะคุณผู้ชมต้นนี้ละกันนะไหนดูซิว่าเบสิกไหมโอ้ผมคิดว่าต้นมันเล็กไปนะว่าพื้นที่เราใหญ่มากๆนะฮะไม่เวิร์กอันนี้ดีไหมอันนี้ก็เหมือนกับว่าต้นไม้มันค่อนข้างจะไม่มีใบไม้เลยนะฮะอันแรกเลยดีกว่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะฮะผมจะทำการวางให้มันห่างๆกันนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังทับกันอยู่นั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่านี่วางไว้อย่างนี้โบโอเคฮะแล้วก็วางไว้ด้านหลังอีกสักอันนึงดีไหมคุณผู้ชมเราวางไว้ด้านหลังอีกสักอันนึงโบโอเคครับแล้วก็ตรงนี้หน่อยเป็นคนรักธรรมชาติเจ้าของรักธรรมชาตินะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาพวกไอ้นี่ละกันพวกหญ้านะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นหญ้าแห้งนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอาหญ้าที่มันมีใบมงใบไม้หน่อยจะได้สวยงามกับเขาบ้างนะครับโอเคฮะทำการสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เดี๋ยวก่อนนะให้มันไม่ต้องแบบโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายมากนะฮะโบโอเคครับ
แล้วก็อันนี้ลงหน่อยนึงนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ฝั่งนี้เนาะคุณผู้ชมตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ขึ้นมาหน่อยครับปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เนาะปึ๊บโอเคฮะส่วนมากก็จะปกคลุมประมาณนี้แล้วเนาะถ้าเกิดเยอะไปแล้วผมคิดว่ามันจะน่าจะรำคาญหน้าดูเลย เอ้ยแต่ว่ามันเป็นทางเข้านะทางเข้านี่มันไม่น่าจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะแต่ว่าถ้าเกิดทางเข้าสวยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ต้องสนใจแน่นอนนะครับหลังจากนั้นผมคิดว่าผมจะเอาหินมาดีกว่านี่เอาหินมาปิดไว้นะฮะแต่ว่าหินนี้มันก้อนใหญ่มากๆเลยนะมีก้อนเล็กไหมวะแล้วนะโอ้ยมันมีก้อนหลายขนาดมากนะฮะโอเคถ้าเกิดระวังทับต้นไม้นี้ไม่มีปัญหาใช่ไหม หรือว่ามันต้องสมจริงอะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ต้องสมจริงมากขนาดนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นแค่ทางเข้านะครับโอเคฮะถือว่าเป็นการวางก้อนที่แบบเบสิกนะฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันทางยาวอ่ะทางยาวเราคงต้องใช้ขนาดมากกว่านี้นะฮะแม่งเจอแต่ของอันเล็กๆว่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้วนั่นเองนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผมลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าพอมืดปุ๊บแม่งก็ทำการปรับสว่างให้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะดิสเพย์เหรอไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเคผมคิดว่าเราน่าจะเอาเป็นช็อปเลยดีกว่านะฮะผมคิดว่าเราให้เขาเนี่ยกดตู้ ATM ก่อนเพราะว่าอาจจะต้องใช้เงินต้องใช้เงินใช่ไหมงั้นเองก็ต้องกดเงินกันก่อนเลยนะ โอเคกดเงินกันก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะจะไว้ด้านไหนดีฮะคุณผู้ชมวางไว้ทื่อๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้มันจะทื่อไปเปล่าวะมันทื่อมากๆเลยนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะอ๋อมีตู้ซ้ายขวาด้วยนะฮะมีตู้ด้านหลังด้วยนะแต่ว่าผมคิดว่าตู้แค่ตู้เดียวก็พอแล้วนะครับโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างทางเข้าไปข้างในกันโอ้เดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องเล่นสักอันหนึ่งละกันเนาะโอเคครับอันนี้สามารถปรับได้เนาะและนี่คืออะไรอ่ะความใหญ่เหรอโอ้ shit holy shitโคตรใหญ่อ่ะโอ้ดีนะปรับขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะผมขอเล็งระยะให้มันตรงปึ๊บโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะตอนที่ผมไปดรีมเวิลด์เนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็จะเป็นช็อปทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาช็อปกันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นฟู้ดก็ต้องเป็นร้านอาหารนะฮะนี่เลยนี่คือร้านอะไรเอ่ยนี่คือร้านเบียร์นะฮะโอ้โหแม่งมีการยิงปืนด้วยว่ะเอาเรื่องไว้เฮ้ยโอเคฮะยิงปืนยิงปืนก็ยิงปืนไปนะฮะถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเขานั่นเองนะครับแล้วก็เอาอะไรดีคุณผู้ชมเอาเป็นร้านน้ำละกันกินข้าวเสร็จก็ต้องหิวน้ำใช่ไหมงั้นก็ต้องเอาร้านน้ำนะฮะนี่คือร้านน้ำเอาไว้เอาร้านน้ำอื่นดีกว่าเอาร้านน้ำที่มันง่ายๆนะฮะรู้สึกเหมือนว่ามันน่าจะมีคอฟฟี่อยู่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับคอฟฟี่มีไหมไม่มีเลยนะฮะนี่ไงคอฟฟี่นะครับโอเคคอฟฟี่เวิร์กอยู่นะครับเอาคอฟฟี่วางไว้ตรงนี้ละกันนี่คือคอฟฟี่นะฮะฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นห้องน้ำเหรอถ้าเกิดห้องน้ำอยู่ฝั่งเดียวฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศน่าจะแย่มากๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาตรงนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะครับจะได้ง่ายๆเนาะโอเคฮะปรับในรูปแบบนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคแล้วก็ร้านน้ำเหมือนกันนะฮะร้านน้ำเหมือนกันเอาร้านอะไรดีอันนี้ดีไหมอันนี้คือร้านอะไรเอ่ยว้าวโอ้โหมาเป็นหิมะเลยวะมาเป็นหิมะงี้ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเพราะมันไม่ค่อยเข้าคอนเซปต์กับของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นร้านคอฟฟี่นะใช่ไหมคอฟฟี่เหมือนกันนะฮะมันใช่ร้านเดียวหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่ว่าโอ้คอฟฟี่มีแล้วนะฮะผมคิดว่าเอาเป็นร้านนมละกันคุณผู้ชมร้านนมถือว่าเวิร์กอยู่นะฮะว่ามันต้องมีเด็กมาเล่นแน่นอนนะฮะงั้นเอาร้านนมไปเอานมไปแดกนะฮะเอานมไปแดกเลยนะครับโบเรียบร้อยครับเยี่ยมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาปรับอะไรนิดนึงนะฮะเอ๊ะทำไมเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้มันจะทับอยู่ไหนวะ เดี๋ยวก่อนนะโอเคเอาชิปอ๋อสามารถปรับได้เว้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บโอเคตรงนี้น่าจะเวิร์กเนาะอ้าวชิตโอเคครับปึ๊บอ๋อสามารถปรับความสูงได้ด้วยเอ้ยเอาเรื่องว่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าเราไม่ปรับความสูงดีกว่านะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับคลาสสิกก็ต้องอยู่ของมันคลาสสิกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำที่นั่งกันดีกว่าแน่นอนครับผมเวลามีร้านอาหารปุ๊บขยะก็ต้องมีตามใช่ไหมเราก็ต้องทำการสร้างถังขยะนะฮะแล้วพอสร้างถังขยะหรือว่ากินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ต้องหาที่นั่งแน่นอนครับผมว่าเราต้องทำที่นั่งให้ด้วยนะฮะแหมเรื่องเยอะชิบหายเลยวะโอเคที่นั่งยาวเลยละกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เรารู้สึกว่ามันจะขยับขยายนะฮะโอเค
แล้วก็เอาอะไรดีคุณผู้ชมถังขยะละกันนะฮะอันนี้เราเป็นถังขยะเบสิกไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าตรงนี้เราต้องขยับใหม่นะฮะโอเคเราสามารถทำการขยับได้ทั้งหมดเลยนะฮะโดยการที่เราเนี่ยคุมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทำไมวันนี้คุมไม่ได้วะกู มันคุมได้แต่สิ่งของเหรออ๋ออ๋อมันคุมได้แต่ของใหญ่ๆนะฮะพวกของเล็กๆเนี่ยไม่สามารถคุมได้นะครับแล้วก็วางนี้ถังขยะนะฮะแน่นอนเลยถังขยะนะครับโอเคแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เอาด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะต้องมีถังขยะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งขยะเต็มนะครับเราต้องคงต้องจ้างพวกคนขวาดขยะมาอีกนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลยเดี๋ยวต้องมาเสียเงินนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะด้านหลังตรงนี้ผมคิดว่าผมจะทำการใส่ต้นไม้ไปละกันเออมันจะได้แบบลมลื่นดีไหมเออลมลื่นนะฮะรอบนี้เราให้มันเห็นพวกรากดิดๆหน่อยๆละกันนะฮะเออลมลื่นดีนะฮะไม่ใช่ว่ามีแต่เก้าอี้นั่งนะฮะแต่ว่าไม่มีต้นไม้นี่ก็โอ้โหร้อนจี๋เลยนะครับโอเคปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยไหมอ่ะตรงนี้ด้วยละกันนะคุณผู้ชมปึ๊บโอเคซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการใส่พวกใบไม้ละกันเนาะโอ้โอเคฮะเอาใบไม้นี้ละกันโอ้ใบไม้นี้มันเป็นรากอ่ะคุณผู้ชมไม่เวิร์คครับต้องหาใบไม้ที่แบบเขียวกระจีนี่ไงโอ้โหเขียวกระจีโบ๊ะเลยนะฮะโอเคฮะเกิดเรามาวางแบบนี้ก็น่าจะโอเคเนาะโอเคครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้1อันนะฮะแล้วก็นะ โอ้ยแม่งอันใหญ่เกินไปนะฮะปรับขนาดลงหน่อยครับคุณผู้ชมปึ๊บโบโอเคแล้วก็ตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะฮะตรงนี้เราน่าจะมีถังขยะเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นร้านขายของนะฮะร้านขายของก็ควรที่จะมีถังขยะเอาไว้นะฮะไม่อย่างนั้นขยะเต็มบ้านนะฮะโอ้โหโอเคส่วนฝั่งนี้ก็ต้องเอาต้นไม้ด้วยนะครับโอเคต้นไม้เรียบร้อยครับเอาสีเขียวเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมจะได้เข้าพวกดีนะฮะเอาใบใหญ่ไปหน่อยละกันปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับโอ้มีตาโปสเตอร์ด้วยนะฮะเป็นโคสเตอร์นั่นเองวู้สุดยอดนะฮะถือว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเรียกไงว่าแม่งสมจริงสมจังนะฮะสมจริงเกินเนี่ยสมจริงเกินนะครับโอเคอันนี้ก็ปกคลุมไปเยอะๆเลยละกันเนาะจะได้กลัวไม่ต้องมากันจะได้กลัวไม่ต้องมากันนะฮะปึ๊บโอเคอันนี้ก็เขียวๆไปหน่อยเขียวๆไปหน่อยนะฮะโอเคหลังจากนั้นตรงนี้ถังขยะมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องเพิ่มถังขยะไปอีกนะครับถ้าเกิดเราไม่เพิ่มเนี่ยขยะอาจจะล้นเมืองนะฮะโอ้โหล้นพาร์คเราด้วยแหละเนาะโอเคฮะแล้วก็ใบไม้ใบไม้อันนี้ถือว่าเราต้องวางใบไม้ไม่ค่อยเยอะมากนะฮะเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยร้านนี้มันมีอะไรนะฮะร้านนี้มันมีอะไรนะครับโอเคปึ๊บอันนี้เราก็เอาขนาดเล็กแล้วกันเนาะขนาดเล็กหน่อยนะฮะปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตะอ้วนนี่ดีกว่าไว้ตัวอ้วนนี่ทำอะไรนะฮะเราสามารถทำการปรับมุมมองได้โอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะแต่ว่าอ้วนนี่มันเดินเข้าไปร้านค้าแล้วคุณผู้ชมเรามาดูตัวนี้ดีกว่าไอ้ป้าสวัสดีโอ้โหมุมมองในมุมมองนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคุณผู้ชมไอ้ดำไอ้ดำสวัสดีไอ้ดำเดินหนีผมนะฮะโอเคถือว่าสวยงามมากๆนะครับต่อไปนะฮะต่อไปผมจะทำเป็นวงกลมวงกลมนะฮะตรงกลางก็จะเป็นบ่อน้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมไปดีมโวลเนี่ยนะฮะมันก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะแล้วก็เดินอ้อมๆเอาอะไรทำนองนี้นะฮะน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ของเกมนี้ได้นะฮะน่าจะเป็นอันนี้โอ้เวิร์กนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วกันนะปรับนิดนึงนะฮะเอาเป็นมุมนี้เลยละกันเนาะนี่อย่างนี้ฮะแล้วเราก็ทำการวางหินเวิร์กป่ะคุณผู้ชมถือว่าเวิร์กนะโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เราวางในระดับปกติก็พอแล้วเนาะคุณผู้ชมปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยเป็นตาโลโก้ของ Planet Coaster นั่นเองนะครับต่อไปเราก็ต้องใช้หินแน่นอนฮะว่าถิ่นมีหิน ถิ่นมีหินหินมันใหญ่แค่นี้เหรอวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วฮะคุณผู้ชมผมไม่นึกว่าหินมันจะใหญ่แค่นี้นะฮะนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ซะอีกนะครับแต่ว่ามันเล็กมากๆเลยอะถ้าเกิดเล็กขนาดนี้เราคงต้องปรับขนาดให้มันเข้ามาอีกนะฮะปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยต่อไปเราก็ทำการนี่ฮะเอาหินวางก่อนปึ๊บโอเคนะฮะรู้สึกว่ามันจะมีหินโค้งด้วยมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมันมีหินโค้งอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วนะฮะอันไหนว่าไม่ใช่นะฮะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไหม
ไม่ใช่นะฮะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตะหลุมมันแม่งหาไม่เจอนะฮะไม่เป็นไรอันนี้เราก็วางมั่วๆไปก่อนวางให้มันแบบให้ไม่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างไปก่อนนะฮะวางขนาดให้มันไม่เท่าๆกันนะฮะเพราะถ้าเกิดวางเท่าๆกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะเฉยๆนะฮะมันจะเฉยๆนี่มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ไอ้นุ่มให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เนาะอันนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็มุมนี้หน่อยมุมนี้หน่อยมุมนี้ขอวางเป็นเล็กๆละกันนะฮะแล้วก็มุมนี้มุมนี้ใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็มุมนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะโอเคฮะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะฮะต่อไปเราจะทำการทำพื้นที่กันนั่นคือทำถนนนั่นเองนะครับถ้างั้นมางี้แล้วก็มาทางนี้เนาะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้นี่ฮะวนถือว่าวางไว้สักประมาณ2บล็อกแล้วกันเนาะเว้นไว้2บล็อกนะฮะปึ๊บ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 โอเคอันนี้ก็เว้นไว้สักประมาณ2บล็อกก็น่าจะเป็นเส้นนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคจึ๊บจึ๊บโอเคฮะเรียบร้อยเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันจะติดกับร้านนี้นั่นเองนะฮะโอเคถือว่าเวิร์กแล้วนะครับนี่และตรงนี้เราต้องการขุดบ่อน้ำนั่นเองนะเห็นนะเป็นการสร้างส่วนน้ำที่ค่อนข้างจะมีความคิดสร้างสรรค์เวอร์โอเคจะเอาลึกหรือเปล่าอ่ะเอาลึกไปเลยก็ได้มั้งคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าไงเราวางน้ำไปเนี่ยมันก็น่าจะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดก่อนละกันนะฮะขุดเข้าไปขุดเข้าไปนะฮะโบโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะขุดลึกแล้วแหละคุณผู้ชมฟืบโอเคฮะโอ้โหแม่งเหมือนหินลอยได้เลยโอ้โคตรเฟี้ยวนะฮะโอเคฟืบเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่น้ำไปนะฮะเอาระดับนี้ละกันค่อยโอเคหน่อยนะฮะว่าตอนนี้ผมเข้าไปใน Dream World เนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละแต่ว่าบ่อเขาใหญ่กว่านี้นะบ่อผมเนี่ยจะเล็กมากๆเลยนะฮะหรือว่าเราจะปรับขนาดดีเอาแบบให้มันใหญ่มากกว่านี้อีกเหรอก็ทำได้นะให้มันใหญ่มากกว่านี้ก็ทำได้นะถ้างั้นเดี๋ยวเราปรับขนาดให้มันใหญ่กว่านี้ละกันเนาะโอเคฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้ถือว่าสวนสนุกของเรานี่สวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในภายในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และอย่าลืมกดตามกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมไม่พลาดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้ VictoryCast ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ